มาเจอกับพีช Wonder Peach กันอีกแล้วนะจ๊ะคลิปนี้นะคะพีชก็จะมาคลีนเครื่องสำอางให้ชมกันอีกแล้วค่ะก็เมคอัพสวยๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะไม่ว่าจะง่วงแค่ไหนกลับดึกแค่ไหนนอนดึกนอนเช้าแค่ไหนยังไงก็ต้องล้างเครื่องสำอางออกให้หมดจดนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เลยจะมารีวิว Cleansing Water ตัวใหม่ที่ใช้แล้วแบบชอบมากนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้า5ดาวระบบพรีเมียมไมเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะก็จริงๆเวลาที่เราใช้ไมเซล่านี่เราก็ต้องการแค่แบบเช็ดผิวได้สะอาดนะคะไม่แสบผิวแล้วก็ผิวไม่แห้งตึงนะตัวนี้คือเขาเก่งเรื่องอ่อนโยนมากๆทุกคนน้ำที่เขาใช้ในนี้คือเป็นน้ำเกรดเดียวกับน้ำยาหยอดตาเลยนะคะและไมเซล่าตัวนี้นะคะเขาปราศจากสารที่ระคายเคืองผิวง่ายทั้ง7อย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์สีน้ำหอม SLS พาราเบนมินเนอรัลออยล์รวมถึงซิลิโคนเนี่ยไม่มีเลยนะคะที่พี่ถืออยู่นี้นะคะเขามีทั้งหมด2สูตรด้วยกันเนาะอย่างสูตรสีฟ้าสูตรนี้นะคะก็คือสูตรไฮเดรตติ้งเหมาะสำหรับผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวขาดน้ำก็ใช้ได้เช่นกันเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแบบจัดเต็มกันไปเลยเนาะแล้วก็มีสูตรที่เป็นสูตรสีชมพูไวท์เทนนิ่งอันนี้นะคะสำหรับผิวผสมจนถึงผิวมันและทั้ง2สูตรนี้นะคะเขาใช้ทริปเปิลไมเซล่าเทคโนโลยีค่ะทุกคนคือจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้ทั้งเครื่องสำอางกันน้ำแล้วก็ไม่กันน้ำนะคะรวมถึงยังสามารถที่จะทำความสะอาดพวกมลภาวะอย่าง PM 2.5 ก็ได้เช่นกันคือถ้าลึกขนาด PM 2.5 แล้วเนี่ยเครื่องสำอางก็คือไม่ต้องกังวลแล้วนะคะหลุดออกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็ดกันเลยดีกว่านะคะไม่ซับซ้อนการใช้เมเซล่าคือแค่มีสำลีแล้วก็ไมเซล่านะคะแล้วเราก็นี่เลยจุ๊บๆประมาณนี้หยอดลงไปเลยนะคะเอาให้ชุ่มนะเราไม่ต้องงกของถูกและดีราคาไม่แรงเดี๋ยวพี่จะเช็ดด้านนี้ด้วยสูตรสีฟ้านะคะนี่นี่ค่ะด้านที่เช็ดด้วยตัว Micellar Cleansing Water สีฟ้านะคะคือจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยชุ่มชื้นจริงๆทุกคนผิวที่เช็ดไปแล้วยังรู้สึกว่านุ่มชุ่มชื้นอยู่เลยแล้วก็ไม่แห้งตึงเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยเขาใส่ไฮยาลูริกแอซิดมาด้วย2ตัวก็คือตัวที่เป็นนาโนไฮยาลูริกแอซิดแล้วก็แอบซอร์บเมนต์ไฮยาลูริกแอซิดนะคะถ้าคุ้นๆกันแล้วแบบพีทเคยรีวิวไปแล้วก็คือตัวฮาดะลาโบสีทองมันเป็นแบบตัวไฮยาลูริกแอซิดตัวเดียวกันเลยนะคือในฮาดะลาโบสีทองคือความชุ่มชื้นแบบจัดเต็มแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าแบบอุ๊ยชุ่มชื้นแล้วน่าจะเหนียวไหมไม่เหนียวเลยฟีลลิ่งแบบดีมากอ่ะชอบแบบหน้านุ่มหน้าแบบชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะฝั่งด้านนี้นะคะเราจะเช็ดด้วยสีชมพูนะคะใครที่ผิวมันนี้ก็มาทางสูตรนี้ได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะหลังจากเช็ดสูตรสีชมพูเรียบร้อยความรู้สึกของพีคือสูตรสีชมพูอ่ะยังมีความชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าจะมีความเบากว่าสูตรสีฟ้าเล็กน้อยนะคะนี่คือเหมาะเลยสำหรับคนที่แบบผิวผสมถึงผิวมันนะคะจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเช็ดออกมาแล้วก็ยังสบายผิวแล้วก็ชุ่มชื้นดีด้วยแล้วตัวนี้มีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็ซาลิซิลิกนะคะซึ่งจะช่วยลดการอุดตันของไขมันบนผิวหน้าของเราได้เช่นกันนะคะใครที่แบบผิวมันแล้วมีความแบบอุดตันง่ายอย่างเงี้ยสูตรสีชมพูก็น่าจะเหมาะอยู่นะจ๊ะอันนี้คือเขาบอกเลยว่ามันอ่อนโยนมากๆนะคะเดี๋ยวพี่จะเช็ดตาแต่จริงๆวันนี้เราใช้มาสคาร่าที่ค่อนข้างจะแบบแน่นมากๆนิดนึงปกติมาสคาร่าพี่จะใช้แบบตัว Eye Makeup Remover เลยนะเพราะมันมีแบบออยล์ที่ช่วยล้างมาสคาร่ากันน้ำนะคะแต่นี้เดี๋ยวเราลองดูว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าอายไลเนอร์เอ้ยแต่พี่ว่าอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือออกหมดแหละโอเคหลังจากเช็ดตาแล้วนะสิ่งหนึ่งเลยที่ชอบคือไม่แสบตาเลยไม่ทำให้ตาขุ่นมัวใดๆนะคะตัวอายแชโดว์อะไรเงี้ยหลุดออกมาอายไลเนอร์ก็หลุดแต่เหลือแค่มาสคาร่าที่พีทรู้สึกว่าโอเคเราจะต้องไปใช้พวกอายเมคอัพรีมูฟเวอร์ดีกว่าทุกคนเป็นเหมือนพีทไหมเวลาที่เราใช้พวกไมเซล่าเช็ดผิวเราจะต้องเช็ดจนสำลีมันเป็นสีขาวเราถึงจะมั่นใจไปล้างหน้าต่อได้ว่าโอเคผิวเราสะอาดและไม่มีเมคอัพหลงเหลืออยู่แน่นอนทีเนี้ยเราต้องไปพิสูจน์ค่ะพีทมีวิธีพิสูจน์แต่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันว่า5ดาวระบบพรีเมียมไมเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์เนี่ยเขาเช็ดสะอาดอ่อนโยนต่อผิวแล้วผิวไม่แห้งตึงจริงๆหรือเปล่านะคะอะหรือจนถึงตอนนี้แล้วอยากจะไปสอยตามกันแล้วนะคะก็สามารถหาซื้อ5ดาวระบบพรีเมียมไมเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์ได้ที่วัดสันเทสโก้โลตัสนะคะบิ๊กซีอีฟแอนด์บอยท็อปเอ้ยคือมีหลายที่มากๆเลยนะคะแล้วคุณภาพดีเกินราคาแน่นอนเพราะราคาแค่295บาทได้ขวดใหญ่ไซส์แบบใหญ่ลืมอันนี้310 ml ด้วยนะคะก็ไปเลือกสูตรให้เข้ากับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนได้เลยคือแบบ
มันดีจริงๆทุกคนตอนนี้คือผิวชุ่มชื้นมากๆขนาดยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะไปเช็คอีกแล้วกันนะคะว่า5ดาวระบบพรีเมียมไมซาลาคลีนซิ่งวอเตอร์เนี่ยเขาเช็ดได้สะอาดจริงๆหรือเปล่าไม่แสบผิวจริงไหมแล้วผิวเนี่ยยังชุ่มชื้นอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวพาไปที่นี่เขาแบบยิ่งใหญ่แล้วมีเครื่องแบบจริงจังมากนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะบายโอเคแต่งหน้าจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พีคกำลัง on the way to Ice Sky Center นะคะเพราะว่าเรารับคำท้าของฮาดะลาโบพรีเมียมไมซิลาร์คลีนซิ่งวอเตอร์ว่าเขานี่จะเช็ดทำความสะอาดผิวของเราให้สะอาดหมดจดโนเครื่องสำอางตกค้างอ่อนโยนต่อผิวยังไงดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเทสกันที่นู่นเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขามีเครื่องในการแบบตรวจสอบกันแบบจริงจังเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คหน้ากันด้วยเครื่องวีเซียค่ะทุกคนจะผ่าน3ผ่านหรือเปล่าหรือว่าเราปรับโลไปเองก็ทั้งเรื่องของความสะอาดเช็ดผิวสะอาดนะคะไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่แสบผิวเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะไปนะคะพี่จะเพิ่มความแอดวานซ์ในการทดสอบครั้งนี้ค่ะด้วยนี่ค่ะทุกคนเครื่องสำอางสะท้อนแสงเอาให้แบบเห็นกระแทกกล้องกันไปเลยว่ามันจะสะอาดหมดจดจริงๆหรือเปล่าคุณแม่ไม่ติดหรอติดสิคะเฮ้ยจริงหรอเจี๊ยบเฮ้ยมันได้อยู่นะเธอแค้นอะไรฉันหรือเปล่าอ่ะเปล่าฉันรักเธอเฮ้ยโอ้ยในกล้องก็เกินแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยใช่ไหมคะทุกคนอ่ะสวยขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคลีนหน้ากันต่อค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในห้องที่จะทดสอบแล้วค่ะคนนี่คือเจ้าเครื่องวีเซียนี่เลยอ่ะได้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหน้าเข้าไปดูก่อนว่า before เนี่ยหน้าเราจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมีความตื่นเต้นอะไม่รู้ว่าหน้าจะแบบสกปรกขนาดไหนน่ารักไปยังไงคะทำไงคะพี่เอาให้หน้าผากชิดด้านบนนะคะแล้วก็เอาผากลงตรงร่องทุกคนคะนี่คือแบบเป็นการตรวจผิวหน้าแบบ8มิติอันนี้คือผิวหน้าของฉันในแต่ละซิทูเอชันเลยค่ะอ๋ออันนี้คือสิ่งที่มองเห็นจะอยู่ใต้ผิวหนังอันนี้ก็ใต้ผิวหนังอ่ะแล้วมีอุ้ยน่ากลัวมากแสดงว่าแบบสีที่เราทาไปเมื่อกี้มันมีแบคทีเรียแบบเยอะพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าแบบมันก็มีกระจายอยู่ตามตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้วนี่ก็คือเมคอัพสะท้อนแสงใช่ไหมคะพอมันทำให้ผิวเราระคายเคืองได้ก็จะเป็นสีแดงๆอ๋อคือเราก็ต้องแบบง่ายๆเราต้องทำความสะอาดผิวให้สะอาดเลยเนาะหืมดูดิแดงๆๆ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 เต็มไปหมดเลยอ่ะหลังจากที่เราเช็คแล้วนะคะว่าเฮ้ยใต้ผิวของเราเนี่ยมันเกิดแบบแบคทีเรียหรือว่ารอยแดงอะไรต่างๆมากมายแล้วเนี่ยในห้องนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คเรื่องของความชุ่มชื้นกันนะคะเพราะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเวลาที่เราเช็ดทำความสะอาดมันก็อาจจะมีความสูญเสียความชุ่มชื้นด้วย18คะแนนต่ำนี่คือค่อนข้างมีปัญหานะถ้าเกิดเหมือนเราแบบเหมือนลงเครื่องสำอางลงอะไรทำมันก็ทำให้หน้าแห้งฝั่งนี้ฉ่ำกว่านิดนึงแต่ก็นิดนึงก็คือ18ก็คือจะสูญแล้ว25ก็คือแค่แบบ 25% อ่ะอุ๊ยทัวร์น้อยมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผิวแล้วมีปัญหาแล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะไปค่ะเราไปคลีนเครื่องสำอางกันดีกว่านี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคลีนหน้ากันด้วยฮาดะลาโบพรีเมียมไมซาลาคลีนซิ่งวอเตอร์กันนะคะพี่เลือกสูตรสีฟ้านะคะตัวนี้ก็จะแบบช่วยเรื่องของความแบบชุ่มชื้นของเราเป็นสูตรที่เราชอบใช้มากๆเลยตอนนี้นะคะโอเคค่ะด้วยตาเปล่านะคะถือว่าหัวใจก็หายไปแล้วอายไลเนอร์ก็ไม่มีอายแชโดว์ก็จบไปปากก็คือสวยใสสะอาดเหมือนเดิมนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเครื่องอ่ะจะเจออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คต่อกันอีกรอบนะคะว่าเนี่ยด้านที่เราเช็ดออกไปแล้วยังมีเครื่องสำอางหลงเหลือหรือเปล่าแล้วหน้าเราจะแบบเฮ้ยแสบแดงหรืออะไรยังไงนะคะไปดูกันค่ะนี่นะคะผลการเช็ดหน้านี่จะเห็นได้ว่าแบบเนี่ยตรงที่เช็ดไปอ่ะแทบจะแบบไม่มีแบคทีเรียอยู่เลยนี่เห็นไหมขาวๆตรงเนี้ยแทบจะแบบไม่มีแบคทีเรียเลยนะคะแล้วตรงนี้ดูที่มันกระจายตัวแบบเยอะมากจำนวนมหาศาลตรงเนี้ยก็แบบหายไปเยอะมากๆเลยนะคะจากผลนี้นะคะก็เห็นเลยว่าเช็คผ่านเรื่องเช็ดสะอาดค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเช็คเรื่องของความแบบไม่ระคายเคืองผิวนะจะเห็นได้เลยว่านี่เรามีเครื่องสำอางใช่ไหมมันก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนะคะแต่พอเราเช็ดออกไปปุ๊บ
การระคายเคืองก็คือลดลงไปเยอะมากเลยนะคะสำหรับเรื่องความอ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวนะคะก็เช็คผ่านค่ะและเช็คสุดท้ายนะคะก็คือเช็คเรื่องของความไม่แห้งตึงแล้วผิวของเราเนี่ยก็ยังชุ่มชื้นอยู่อันนี้คือพีชใช้แค่ตัวไมเซล่าเช็ดนะคะยังไม่ได้ล้างหน้าหรือว่าอะไรใดๆเลยไม่ได้ลงสกินแคร์ใดๆตามเลยอะเมื่อกี้ผลด้านนี้อยู่ที่25นะคะเรามาลองเช็คกันดูเลยค่ะจึ้งเท่าไหร่ครับพี่คะอยู่ที่60ค่ะอยู่ที่60คือจะเห็นได้ว่าแค่เราเช็ดเครื่องสำอางออกอะเราใช้ไมเซล่าของฮาดาลาโบค่ะคือแบบความชุ่มชื้นพุ่งขึ้นมาเลยนะคะแบบว่ากลายเป็นแบบดีเลยใช่ไหมคะเกินเกณฑ์มากอุ้ยเกินครึ่งก็ดีใจแล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวต้องรีบไปเช็ดอีกครั้งเลยเพราะรู้เลยว่าด้านนี้หน้าแห้งมากไม่ได้เลยส่วนด้านนี้ก็กลับมาชุ่มชื้นแล้วนะคะเรื่องของความไม่แห้งตึงแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยเช็คผ่านค่ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราเช็ดหน้าแล้วก็ไปเทสกับเครื่องวิเซียเรียบร้อยแล้วเนี่ยพบว่าฮาดะลาโบพรีเมียมไมเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์เนี่ยเช็ค3ผ่านเลยค่ะเช็ดสะอาดไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่แสบผิวด้วยเลิศมากๆจริงสมแล้วที่เป็นคลีนซิ่งในฝันของทุกคนนะคะใครที่อยากลองเนี่ยก็สนใจสูตรไหนไปตามๆกันได้เลยขวดใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเช็ดอีกครึ่งหน้าก่อนนะคะเพราะว่าออกไปอย่างนี้น่าจะแบบไม่โอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย